ู้ชมครับวันนี้เราอร่อยต้องแชร์ของเรานะครับอยู่กันที่ย่านราชวัฒน์นะครับผมวิธีการเดินทางง่ายมากจะสามารถมารถยนต์ส่วนตัวก็ได้หรือว่ารถเมล์แบบนี้ก็ได้ใช่แล้วครับผมราชวัฒน์ย่านราชวัฒน์ไปของกินเยอะมากคือเวลานึกถึงราชวัฒน์เราจะคิดถึงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แต่วันนี้ไม่ไปก๋วยเตี๋ยวก็พากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อพาไปกินของหวานพาไปกินของเด็ดๆย่านราชวัฒน์ที่คุณอาจจะยังไม่รู้จักครับผมไปสาย14มาได้เลย9บาทตลอดสายไปไปลงแม่คนนี้ตกหัวนี่คือบิ๊กสุครับผมอันนี้คือเนื้อเปื่อยสังเกตว่าพอตะเกียบบีปุ๊บเฮ้ยเปื่อยจริงต้องลองวิธีการกินนะครับจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาให้มาเขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูพริกซึ่งชุดนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณ110บาทเท่านั้นนี่คือชุดใหญ่ชุดใหญ่110บาทชุดเล็ก80บาทอันนี้คือชุดใหญ่ไม่มีกลิ่นเลยสักน้ำหน่อยโอ้ยเนี่ยดีจริงว่ะยังไงเล่าดีเรื่องส่วนตัวนะไม่ค่อยกินเนื้อเท่าไหร่จะกินก็มันเนี่ยอร่อยต้องแพ้น้ำซุปเขานะเค็มพอดีความจริงถ้าคนกินแบบรสชาติแบบกลมกล่อมอ่ะไม่ปรุงหารใส่อันนี้ได้เลยจริงเนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้นแต่เนื้อเขาดีมันไม่ใช่กองคนเดียวหรอฮะมันยังไงขายต้องเชิญต้องพลาดจังเลยไม่ได้กินด้วยก็ไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายอะไรอ่ะน้ำลายเลยรายการนี้แล้วมาก็ไม่มีข้าวเช้าไปกินไอ้หนูนี่เนื้อร่วงนะร้อนร้อนเยอะแยะเนื้อร่วงมาเดี๋ยวว่าตอกไปที่เพื่อนแล้วเนื้อร่วงอ๋อร่วงไม่ใช่ร่วงร่วงเจ็บนี่ไม่ต้องตบหัวคุณผู้ชมอันนี้คือลวกจิ้มอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือเนื้อปกติมันจะให้หมูนุ่มอ่ะเฮ้ยเอาจริงเนื้อดีสัตว์จริงๆจริงๆเนื้อดีมากเขาใช้ของดีเครื่องในบ้างไหมพี่ตั้มได้เลยสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องในนะว่าเขาเป็นสับคาวเปล่าใช่ใช่อันนี้แล้วกันผู้ชมแล้วนี่คือเครื่องในอันนี้คือเครื่องในอะไรไม่รู้อ่ะใช่หรอกินได้อะไรลิ้นหยิบถูกชิ้นคุณผู้ชมสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์บิ๊กสุแช่แช่ได้ไงไม่ได้กินแช่ด้วยเส้นทางการเดินทางนะคะเลยตลาดราชวัฒน์มานะคะแล้วก็ข้ามสะพานเป็นแบบสะพานเล็กๆอ่ะข้ามเดินมาข้ามคลองใช่นะคะแล้วก็นะคะร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับซอยสันติสุขอยู่ซ้ายมือเลยค่ะมากินอย่างที่บอกว่าเด่นมากเรื่องของเย็นตาโฟเพราะว่าน้ำซอสของเขาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสูตรเฉพาะของทางร้านใช่ไหมคะแล้วก็รสชาติเข้มข้นด้วยนะอาเฮียชื่ออะไรคะอาเฮียวิโรจน์ไงดีครับอาเฮียวิโรจน์ใช่ไหมคะสุชาติครับสุชาติสุชาติอะไรวิโรจน์วิโรจน์ใครคะอาเฮียขายมากี่ปีแล้วคะ60ปีครับตั้งแต่สมัยเตี่ยขอชิมเลยนะเฮียครับอันนี้เป็นเส้นใหญ่แห้งเย็นตาโฟจ้ามาเนี่ยรสเยอะไหมคะ อร่อยมากช้อนเดียวช้อนโตช้อนโต
ช้อนเดียวนิดเดียวเพื่อความอร่อยแต่อร่อยมากเฮียพูดตรงคุณผู้ชมซอสโคตรดีแมงกะพรุนนะฮะแมงกะพรุนคือทีเด็ดชิ้นใหญ่เฮียอุ้ยใหญ่มากต้องใหญ่ที่จะโดนหน้ากินกรอบมากเฮ้ยดีอ่ะคือว่าเราชอบน้ำซอสของเขาจริงๆนะคือมันทั้งเปรี้ยวเค็มนิดๆแล้วก็มีความเผ็ดอร่อยคือเอาง่ายๆว่ารสชาติเข้มข้นเครื่องแน่นสะอาดราคาไม่แพงแค่ไว้สำหรับร้านวิโรจน์โภชนาแช่ค่ะครับกินเฮียแช่ค่ะไม่มองไม่มองเส้นทางการเดินทางครับผมค่ะอยู่ไหนให้เฮียที่นี่ตรงข้ามตลาดราชวัตรครับตรงข้ามตลาดราชวัตรก็ใกล้ๆกับธนาคารสหกรณ์ไทยเนาะโอเคมาเลยครับคุณผู้ชมเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อะไรคะ022410468แจ็คเบอร์ได้เหรอเฮียแจ็คเบอร์เฮียเมียกดอ่ะป่ะเฮียโทรว่าป่ะไม่ครับไม่ว่านะเข้าใจแบบนี้ครับเบอร์เนี่ยก็090ครับเฮียเขาแจ็คเบอร์อ่ะเหรอเป็นไรแจ็คได้เบอร์1090652272และ www.wirodphochana.com Instagram wirodphochana.comมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะครับครับผัดไทยนี่คือร้านหอยทอดผัดไทยที่มีชื่อเสียงในราชวัตรชื่อร้านสวัสดีหอยทอดผัดไทยคุณผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยถ้าเดินผ่านใช่ไหมจะต้องแวะเพราะว่ากลิ่นแบบตลกปวนและน้ำมันที่สะบัดสะบอนทันใส่หน้ามากนะครับผมชาชาถ้าเดินผ่านสัก10รอบนี่คือเอาใส่ขวดกลับบ้านไปทอดไข่เจียวไปถึงน้ำมันใช่ไหมใช่แล้วเริ่มที่ผัดไทยเลยละกันผู้สังเกตนะครับผมว่าผักที่นี่เนี่ยคือสดมากดูดิสดจริงๆสดจริงๆดูหัวปี้เขาสิหัวปี้ ทีมงานเล่นกับกูนะ หัวปี้ คือสดจริงๆดูสีดิสวยมากจริงๆเอาไม่กินอ่ะเส้นมันแบบยังไงมันแปลกๆมันเหนียวนุ่มไม่ใช่มันดีดีแล้วไปมันเหนียวนุ่มอ่ะคุณผู้ชมสังเกตว่าตัวไข่ตัวเครื่องเขาเยอะมากเขาบอกให้โชว์กล้องแป๊บนึงอย่างงี้เรียกเส้นจันทร์ป่ะคะอังคารค่ะลูกวันนี้วันอังคารนะกรอบกรอบไม่ฟูเลยหัวนอกมันนะมันนวลลิ้นใช่มากกว่าเลยใช่ว้าวโอเคเจ้าของร้านเขาดูชอบเธอนะเขาดูแบบเดินไปเดินมาแบบห่วงใยอ่ะเขามาถึงเขาเห็นพี่ต้าเขาถามว่าเด็กๆไม่ได้เป็นคนที่ดึงดูดผู้สูงอายุเกือบๆจะ40เนี่ยเข้ามาในชีวิตประมาณสัก100-200คนแล้วนี่เหรอล่าสุดก็มีอยู่โอ้โหใช่แล้วจริงมาพูดใช่มั้ยล่าสุดก็มีอยู่ใช่มั้ยตัดออกให้ด้วยสอนอะไรครับสอนตัวอะไรไม่ได้มาต่อกันที่หอยทอดคุณผู้ชมไอ้ไม้อะไรแล้วสังเกตถึงความกรอบเขาเนี่ยเจ๊เข้ามาอีกแล้วเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊เป็นเจ้าของร้านสอดดีใช่ไหมคะเป็นลูกสาวแป้งกรอบมากคุณผู้ชมตัวหอยทอดเขาเนี่ยกรอบจริงแต่แล้วไม่รู้มั้ยไม่อมน้ำมันเว้ยหอยน้ำหอยน้ำสั่งกับหอยทะเลไงอ่ะอันนี้ก็เป็นหอยทะเลแต่ว่าหมายถึงว่าบางทีบางเจ้าเขาซื้อมาเขาจะมาลวกแล้วก็ใส่เกลือเพื่อว่าจะได้อยู่นานอ๋อแต่ของเราไม่ทำแบบนั้นเน้นสดสดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ7 โมง 4 โมงเย็น7โมงเช้าถึง4 โมงเย็นมาพี่ชมเส้นทางการเดินทางครับอยู่ตรงข้ามตลาดตลาดราชวัตรเลยนะคะได้มาเจอกับเจ๊คนสวยคนนี้หรือว่าคุณมาถึงแล้วราชสวัสดีหอยทอดผัดไทยราชวัตรเซ่กล้องนี้
ดอะไรสดน้ำสดคุณผู้ชมน้ำซุปโคตรหอมนี่คือบะหมี่หยกเป็ดย่างกินเป็ดย่างที่ไหนว่าอร่อยต้องมาลองที่นี่ครับคุณผู้ชมดูความเป็ดนี่เห็นไหมฮะขออนุญาตโค้งก่อนนะเห็นไหมฮะว่าเป็ดเขาไม่หนาเกินไปนะเพราะเขาแล่ออกเอาเนื้อออกแล้วเอาหนังให้เรากินโอ้โหเป็ดนุ่มมากแล้วที่สำคัญคือหนังมันหอมอ่ะกรอบและหอมจริงดีมากอ่ะอร่อยว่ะเดี๋ยวนะคือเป็ด MJ เนี่ยบอกเลยว่าคิดฝาไม่รู้เลยมาดูตัวบะหมี่บ้างดีกว่าเป็นบะหมี่หยกอ่ะไม่ถึงจะได้กินอ่ะพอดีเหรอเฮ้ยความพอดีอยู่ไหนเอ๊ะขอใกล้ๆหน่อยมันยาวมากอ่ะว้าวบะหมี่หอมกว่าบะหมี่ MJ คุณผู้ชมครับก็มีความเหนียวนุ่มหอมพอบวกกับตัวเป็ดที่มีความนุ่มแล้วหนังกรอบบวกกับน้ำซอสของเขาแบบเฉพาะตัวลงตัวโคตรดีเป็นอย่างนี้นะมี2ตัวก็หมดคุณผู้ชมสำหรับร้านสตาร์เป็ดย่างราชวัฒน์นะครับค่ะแซ่บรอบนี้กูมองถูกกล้องเส้นทางการเดินทางนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดราชวัฒน์เลยนะคะหรือว่าเดินมาจากร้านสวัสดีหอยทอดขึ้นมาอีกประมาณ 4-5 ห้องนี่ไงแกบอก 4-5 ตัวก็หมดไงสบายแล้วกูคุณผู้ชมเดี๋ยวกินเป็ดต่อแล้วไปไปบ๊ายบายฮัมเบรย์คุณผู้ชมครับและนี่คือร้านปักรีหวานราชวัฒน์จ้ะเมนูเยอะมากแต่วันนี้ของที่ร้านนะครับผมแบบลอยหล่อมากเพราะว่าเรามานี่10โมงเองนะ10โมงของหมดเกือบหมดแล้วอ่ะจะหมดแล้วคุณผู้ชมและเมนูเด็ดที่นี่นะครับคือปลากิมไข่เต่าแล้วก็บัวลอยใช่ซึ่งนอกจากปลากิมกับบัวลอยแล้วอีกอย่างที่ฮิตไม่แพ้กันก็คือคลองแคงกะเพราอ่อนคือเมนูเยอะมากนะมีประมาณสัก20เมนูได้500กว่าเมนูเยอะไปลูกสัก20และนี่ที่กล่องนี่แป๊บเดียวหมดนะใช่อันนี้อะไรคะกุ้งบดชีแต่หนูขอปลากิมไข่เต่าที่นึงแล้วก็บัวลอยที่นึงอยากรู้ว่าน่ากินและเยอะแค่ไหนไปชมเราจะกินแบบว่าใส่เค็มน้อยหน่อยนะมันจะหวานๆเค็มนิดนึงดีมากมันแบบเข้มข้นตอนแรกสงสัยในใจว่าปลากิมมันก็เหมือนกันที่นี่จะไปต่างกันที่อื่นยังไงรู้ไหมว่าต่างไงความหอมไม่เหมือนที่อื่นกะทิใช่ไหมไม่รู้กลิ่นอะไรมันมีกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นก็ใส่กะทิแต่ที่นี่ใส่อะไรไม่รู้หอมหอมจริงๆไม่เชื่อลองอ่ะเคยกินปลากิมไข่กระเต่าปะกินแล้วอร่อยหอมมากด้วยเห็นปะนั่งอบควันเทียนกะทินี่กินกะทิหอมมากคือเป็นกะทิสดที่คั้นเองเหรอคะคั้นเองขูดเองคั้นเองค่ะทุกเช้าเพราะฉะนั้นหนูจะได้กลิ่นแบบแล้วไม่มีสารกันบูดนะคะไม่มีสารกันบูดมันคือกะทิสดมันเลยหอมปลากิมเนี่ยมันถ้าใส่ถ้วยเนี่ย25บาทถ้าใส่ถุง30บัวลอยเผือกเนี่ยถ้าใส่ถุง25บาทแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยคือ20ค่ะไม่แพงคุณลองบัวลอยเผือกบ้างมั้ยเทียบกับคุณภาพของวัตถุดิบลองบัวลอยแป้งเหนียวนุ่มเขาบอกว่าใช้เผือกแท้ๆแทบจะไม่มีแป้งเลยเฮ้ยดีเผือกแท้ๆเลยอร่อยคือเนื้อเผือกคือเม็ดเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยแบบเผือกมาเป็นลูกหอมมากคุณผู้ชมสำหรับร้านปักกี้แช่แช่ค่ะเส้นทางการเดินทางนะครับผมอยู่ในตลาดราชวัฒน์เลยนะคะเดินเข้ามาประมาณ 2-3 เมตรอยู่ขวามือค่ะ 2-3 เมตรถึงได้ประมาณร้านนู้นนะประมาณสัก10เมตรถึงร้านขวามือนะครับผมมากินกันเมื่อกี้บอกประมาณ2ค่ะไปปากหม้อครับปากหม้อเขาประกาศมีทั้งความ300นะใช่แล้วก็อยาก
ช้ความนี่คือแม่กีราชวัตรขนมปังหม้อไปดูกันชมน่ากินมากมันเป็นอัญชันใช่ไหมครับมันคืออัญชันขอให้สิ่งไม่ดีออกไปเดี๋ยวของกินให้มาเล่นกันนี่ไม่เป็นผักชีแม่ชีให้ใครขอให้ออกแม่ชีให้พรได้ผู้ชมดูสีสันดิค่ะเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกข้าวเกียบปากหม้อใช่ไหมอุ้ยหอมเนี่ยอร่อยตรงไหนใช่ไหมหัวไส้หอมมากแป้งนุ่มหลายร้านอ่ะแป้งหนาเนี่ยหนากว่าไม่ใช่บางมากอร่อยมากอร่อยมากครับแป้งเหนียวนุ่มแบบอร่อยอ่ะสำหรับข้าวเกี๊ยวปากหม้อแม่กีราชวัตรครับผมใช่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดราชวัตรเลยนะคะออกมาเดินตรงมานะคะมาอยู่ตรงข้างหน้าธนาคารกรุงเทพเลยจ้ามากินจอดคุณผู้ชมครับสำหรับญาติราชวัตรเมื่อกี้พูดอะไรมาพูดไปแล้วของกินหลากหลายก็ฝากติดตามรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับทาง www.bangkamu.tv มึงไปเกาหลีทีเดียวมึงลืมเลยไปที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube พิมพ์ว่าบังคับูทีวีแล้วเจอกับต้อมซ่านแล้วก็แอมแปรได้ใหม่นะครับผมกับอร่อยต้องแชร์ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ยิ่งชิวบักกะบูดอททีวี